สวัสดีค่ะการสื่อสารการตลาดนะคะแบบบริการบทที่4นะคะบทที่4เราจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารตราสินค้าแล้วก็วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านะคะหลังจากเรารู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคมาแล้วว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าอะไรนะคะเราจำเป็นจะต้องอะไรคะทำการสื่อสารสินค้าตราสินค้าของเราออกไปรวมถึงทำการอะไรคะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคได้นั่นเองนะคะตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้นั่นเองนะคะคราวนี้บทที่4นะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนของบทที่4นะคะทำให้เราสามารถที่จะอะไรคะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอะไรคะตราสินค้าบริการจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายนำไปสู่ถึงการตัดสินใจซื้อนะคะรวมถึงความสำคัญในการตราสินค้าคำเครื่องหมายสัญลักษณ์ในการออกแบบต่างๆนะคะองค์ประกอบสำคัญของตราสินค้าแล้วก็สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติประโยชน์คุณค่าวัฒนธรรมรวมถึงคุณลักษณะที่ผู้ใช้นะคะตลอดจนวิเคราะห์ถึงตราสินค้าได้นะคะสามารถกำหนดวิธีการทำไมคะสื่อสารตราสินค้ากลยุทธ์ตราสินค้าเครื่องมือในการที่จะสื่อสารตราสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรียนรู้ถึงกฎต่างๆในการที่จะสร้างตราสินค้านะคะที่สำคัญนะมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุประสงค์ในการเรียนของบทนี้นะคะทำให้เราจะต้องรู้ถึงอะไรคะตราสินค้านะคะสร้างข้อมูลข่าวสารนะคะให้ไปถึงมืออะไรคะผู้บริโภคนะคะเกิดกระบวนการในการตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็เราจะใช้คำอะไรต่างๆที่จะออกแบบนะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนะคะให้เห็นนะคะรวมถึงก็บ่งบอกถึงคุณสมบัติหรือตราสินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุประสงค์ของตราการสื่อสารตราสินค้าในหมวดนี้นะคะนะจะเห็นว่านะคะการที่เราปัจจุบันเราจะรู้ว่าในการสื่อสารตราสินค้าเนี่ยเป็นที่ถือได้ว่าเป็นสำคัญนะคะสำคัญในยุคนี้มากนะเป็นตัวกำหนดได้เลยนะคะต้องใช้อะไรคะของอะไรอะ Apple ของ Samsung ตัวรถเบนซ์นะใช่ไหมคะ Toyota Honda นะเป็นการสื่อสารให้เห็นนะคะว่าเป็นการที่ทำไมคะจดจำหรือกำหนดได้ว่าสินค้าเป็นที่นิยมอย่างไรนะคะหรือบางครั้งนะคะอาจจะสนใจราคาบางครั้งอาจจะสนใจเรื่องตราสินค้าบางครั้งก็ทำไมคะควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะหรือเป็นการบอกสรรพคุณต่างๆนะคะหรือบางครั้งเป็นการตอบรับทางพนักงานทางบริษัทสวัสดีค่ะนะจะเห็นสวัสดีค่ะยอดยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยก็จะมีการตอบนะคะตอบชื่อสินค้าหรือตราสินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตราสินค้านะคะเป็นการส่งผลให้อะไรคะลูกค้าจดจำนะนิยมชมชอบพร้อมทั้งอะไรคะมีความจงรักภักดีในตราสินค้าและยังส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานในบริษัทด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วตราสินค้าเป็นที่ทำไมคะให้ลูกค้ารู้จักย่อมส่งของและพนักงานหรือการทำงานเนี่ยทำไมคะมีผลิตภัณฑ์และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะเกิดยอดขายใช่ไหมคะเกิดกำไรเนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารตราสินค้าแบรนด์คอน sumer contact ในที่นี้นะคะจะเห็นว่าได้พบเห็นตลอดเวลาคุ้นเคยเกิดความชอบเกิดการไว้ใจและนำการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วการสื่อสารงานหมายถึงอะไรคะการที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลนะข่าวสารในตราสินค้าหรือบริการนะคะโดยได้รับข้อมูลจากอะไรคะผู้ผลิตผู้จำหน่ายหรือผู้ที่อะไรคะสื่อสารตราสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบนะแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ต่างๆและนำข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเครือข่ายตราสินค้านั่นหมายความว่าอะไรคะการสื่อสารตราสินค้าจะมีความสำเร็จเพราะเกิดอะไรว่าความจริงใจและก็ทำหน้าที่ในการที่จะแปลภาษาให้ผู้บริโภคเข้าใจรวมถึงให้เห็นคุณค่านะคะในตัวตราสินค้าได้อย่างตรงเป้าแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าคว
ความสำคัญของตราสินค้าในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆนะคะก็จะรวมกันไปแล้วนะคะจะเห็นความแตกต่างฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จะบุกผ่านสะดวกในการซื้อนะคะไม่ว่าจะการโฆษณานะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะการออกแบบจะจำหน่ายโฆษณาการซื้อของลูกค้าตลาดจัดตรงบรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เกิดอะไรคะร่วมกิจกรรมพิเศษได้ให้เห็นแล้วก็มองภาพในการส่งเสริมการขายของร้านค้าแล้วก็ทำให้เกิดอะไรคะความพึงพอใจในการบริการได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทำอะไรคะสร้างนะคะสร้างการส่งเสริมการตราสินค้าออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าออกแบบเมืองเพื่ออะไรคะกระทบสายตาผู้บริโภคตรงใจผู้บริโภคมองแล้วโอ้โหโอเคเลยหยิบใช้หยิบอะไรมันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะดูนะคะในการออกแบบตราสินค้านั่นเองนะคะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายของเขาคือใครความต้องการนั้นต้องมีจุดยืนนะคะจุดยืนในที่นี้เราก็ดูจากอะไรคะผู้บริโภคกลุ่มไหนนะเป็นจุดยืนเป็นแบรนด์ของเรานะคะแบรนด์ทำให้คุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะทางกายภาพทางอารมณ์นะใช้แล้วมีความสุขภูมิฐานเนื้อและดูดีนะหรือว่ามีความแตกต่างทางด้านกลุ่มเป้าหมายเพราะอะไรนะถ้าต้องการครีมอาบน้ำเด็กก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กของผู้ชายของผู้หญิงมีความต้องการที่อะไรคะแตกต่างกันไปเราก็สร้างอะไรคะจุดยืนของแบรนด์หรือจุดยืนของสินค้าเราออกมานะให้เห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความสำคัญของตราสินค้าในที่นี้นะคะก็จะไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะหมายถึงว่าการรวมทำให้คืออะไรคะความแตกต่างของตราสินค้าออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นคำเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือการออกแบบนะให้เห็นได้ว่าสินค้าอันนั้นคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารตราสินค้าเนี่ยมีมากมายนะการโฆษณาก็เห็นการขายโดยใช้พนักงานขายการส่งเสริมการขายใช่ไหมการประชาสัมพันธ์ตลาดเจาะจงพวกนี้นะการจัดแสดงสินค้านะตอนนี้ก็มีการจัดแสดงสินค้ามากมายโฮมโปรโฮมโชว์วอเตอร์โชว์อะไรก็ว่าไปศูนย์แสดงสินค้าจัดสัมมนาแอมเวย์จัดสัมมนาขึ้นมาจัดเทศกาลนะก็จะมีโอ้เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเป็นการสื่อให้เห็นว่าตราสินค้าของเรามีอะไรแบรนด์คอนเทนต์พอยต์นะคะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลของผู้บริโภคนะเขาจะต้องรู้นะป้ายโฆษณาขับรถผ่านขับรถอยู่นั่งรถอยู่อยู่ข้างรถเมย์นะหรือข่าวเรื่องราวต่างๆเมื่อเช้าฟังข่าวนะหรือป้ายในร้านนั่งกินข้าวอยู่ในร้านโฆษณานี่เนาะนั่งอ่านนะหรือประสบการณ์จากส่วนบุคคลเพื่อนบอกมาพี่บอกมาน้องบอกมานะใครบอกมานะการโฆษณาหรือบอกต่อจากเพื่อนฝูงมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการอะไรตัวกระตุ้นเด็กเล่นต่างๆมากมายนี่แหละข้อมูลที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการสื่อสารตราสินค้านะคะก็จะเห็นมากมายนะคะเราจะต้องเข้าไปในแหล่งพวกนี้นะคะและปัจจัยนะคะในการอิทธิพลที่บอกถ้ามีการ product price promotion ใช่ไหมคะมีการส่งเสริมการขายแล้วก็จะทำไมคะตัดสินใจซื้อนะคะว่าสินค้าของเราเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้เขาลดราคาเราเคยใช้อยู่นะคะจากประสบการณ์ที่ได้มาเคยใช้มาแล้วมันดีอันนี้ใช้ดีจริงๆแล้วตอนนี้มันลดราคาด้วยนะอำนาจคือเราพอมีกระตังในการซื้อราคานะคะการติดต่อสื่อขายรวมถึงคุณนิสัยของไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขายการจัดสัมมนาการบรรจุภัณฑ์ให้ดูหรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีมากมายนะคะเป็นการออกแบบนะเหล่านี้ก็มีปัจจัยที่สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าของเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะในตาสินค้าที่เราอยู่ในใจผู้บริโภคแล้วนะคะคราวนี้มาดูความสำคัญของตาสินค้านะคะตาสินค้าคือชื่อเงื่อนไขรูปลักษณ์สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆที่สามารถที่จะไหมคะให้เห็นสินค้าที่แตกต่างมาจากสินค้าอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้คำนะชื่อเครื่องหมายสัญลักษณ์ในการออกแบบต่างๆนะแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยปั๊บรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรนะมองแล้วว่าสินค้าชนิดนี้คืออะไรนะเป็นรูปลุงหนวดถือก็คือKFC นี่มาใช่ไหมคะเป็นรูปตัวการ์ตูนแมคโดนัลด์นี่ว่ะคือจะให้เห็นภาพนะแล้วสามารถที่จะรู้ว่าตราสินค้านี่บ่งบอกถึงสินค้าอะไร
นะคะจะเห็นมากมายนะคะจะเป็นตัวแบบนี้แบบนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นแบล็คแคนยอนก็จะมีตัวใช่ไหมคะคล้ายๆคนอะไรอ่ะคนอินเดียคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีออกมาให้เห็นใช่ไหมคะมากมายนะคะส่วนต่างๆของตราสินค้านะคะตราสินค้าในที่นี้ชื่อตราสินค้าต้องสามารถที่ออกเสียงได้นะแมคโดนัลด์ KFC นะคะเห็นแล้วพูดถึงท็อปเจริญนะแวนท็อปเจริญหรืออะไรก็แล้วแต่ออกเสียงได้ QPS and Way นะนะแล้วแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขระบุว่าซื้อสินค้าอย่างไรนะคะและมีการขายหรือมีการรับประกันในรูปแบบใดบ้างนะคะมีรูปลักษณ์โลโก้นะเป็นการอะไรคะเฉพาะนะคะเฉพาะของสินค้านั้นๆโลโก้ที่ออกบ่อยมานะคะสัญลักษณ์ในเครื่องหมายต่างๆนะคะนะคะลักษณะของตราสินค้านะคะลักษณะของตราสินค้าที่นี่ก็ทำไมคะมองถึงที่ยั่งยืนรวมถึงทางด้านคุณค่าทางกายใช่ไหมคะคุณค่าทางกายภาพทางด้านการใช้สอยนะคะรวมถึงความรู้หรือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนะคะภาพลักษณ์ต่างๆนะคะบางครั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เรียนแบบได้ใช่ไหมคะรับรองเลยอะไรที่มันแป๊บเดียวคนไทยปุ๊บทำได้หมดเนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะอะไรคะเรียนแบบได้นะคะเอกลักษณ์อยู่ที่สมองนะนะการสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆนะให้สอดคล้องหรือให้ลูกค้าเนี่ยจดจำตราสินค้าเราไปอย่างยั่งยืนอย่างนี้ต้องมีอะไรคะเปิดตลาดให้อยู่ในใจแล้วให้อยู่ในใจอย่างยั่งยืนนะจะว่าต้องทำแบบนี้แหละนะคะคุณค่าของตราสินค้านะคะคุณค่าตราสินค้าในสายตาผู้บริโภคในที่นี้นะคะเป็นคุณค่าซึ่งลูกค้าหรือจัดจำหน่ายนักงานหาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับอะไรคะตราสินค้านะคะเมื่อเขาเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันแล้วเขาก็เกิดการอะไรคะตัดสินใจซื้อแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เขาตัดสินใจซื้อเนี่ยต้องก่อให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้าที่เราเขาตัดสินใจซื้อตาเนี้ยมันแตกต่างจากสินค้าอื่นแบบใดบ้างให้เห็นนะคะมองให้เห็นเปรียบเทียบให้ได้นะคะว่าเอ้ยของเราอร่อยนะของเราดีนะนะของเราใช้คุณภาพที่อะไรเยี่ยมยอดของเราไม่มีสารเจือปนของเราเลยคือมองให้เห็นภาพซึ่งอะไรคะเห็นแล้วมันแตกต่างนะเห็นแล้วมันแตกต่างของเราใช้อะไรคะของที่มีคุณค่ามากขึ้นใช่ไหมคะใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบนะอะไรก็ว่าไปนะคะก็ให้ความเห็นนะคะรวมถึงว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าได้เกิดความคุ้นเคยนะคะกับตราสินค้าเกิดความพึงพอใจในตราสินค้าแล้วก็เกิดความแข็งแกร่งในความทรงจำของลูกค้านะคะให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะคะว่าแต่ละครั้งเป็นอย่างไรนะคะคุณสมบัติของตราสินค้านะปัจจุบันจะเห็นว่าลูกค้าจะจดจำตราสินค้าที่อยู่ในใจเขามาตลอดนะคะคือความคิดของเขาตราสินค้าก็อยู่ในความคิดเดินไปไหนเนี่ยบางทีอยากจะซื้อเอ้ยได้เห็นโฆษณาบะหมี่สำเร็จรูปอย่างนึงแต่มันคิดแต่ไอ้ตราสินค้าเดิมมาใช่ไหมคะหรือว่าทำไมคะคุณค่าลูกค้าคือความรู้สึกดีที่จะซื้อสินค้านะคะเพราะว่ามันอยู่ความทรงจำสังเกตดูนะคะว่าสินค้าตัวไหนที่เข้ามาก่อนจะได้เปรียบนะอย่างน้ำอารมณ์เนี่ยโค้กกับเบปซี่ใช่ไหมคะก็จะอยู่ในใจมาตลอดนะหรือผงซักฟอกก็จะเป็นบีทนะเป็นหมวกเปาใช่ไหมคะพอยี่ห้ออื่นบางทีคนก็ยืนดูนิดนึงนานิดนึงนะคะหรือสบู่บางทีก็จะดูแค่ลักหรืออะไรพวกนี้คือคนเคยใช้อะไรนะคะมันก็จะจดจำและทรงจำแต่ไอเดียมานะคะยาสระผมนะคะเคยใช้แต่เซนซิลเคยใช้แต่แล้วบางทีมียี่ห้อใหม่ๆขึ้นมาก่อนจะพิจารณาได้ก็ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะคะหรือทางด้านกิจกรรมทางด้านพฤติกรรมต่างๆนะคะรวมถึงตัวในการสร้างหรือกำหนดทิศทางทางการตลาดน
ะห้องเงินมีส่วนด้วยเช่นกันนะคะรวมพันธสัญญาต่างๆระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะตราสินค้าต่างๆก็จะมีส่วนกระทบนะกิจกรรมทางด้านการตลาดนะบางทีถ้าตราสินค้าเปลี่ยนหรือผู้บริโภคเปลี่ยนบ่อยเนี่ยก็จะเกิดการอะไรคะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยตราสินค้าอยู่ในใจนะคะจะเห็นว่าธนาคารไม่ว่าจะธนาคารก็จะติดอะไรคะกรุงเทพใช่ไหมคะไทยพาณิชย์กสิกรทหารไทยออฟสินอะไรอยู่แค่นี้นะบางทีอันมาออกใหม่ๆบางทีเฮ้ยมีธนาคารนี้เกิดด้วยเหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของตราสินค้าเนี่ยเราเกิดก่อนได้เปรียบเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดก่อนได้เปรียบแล้วเราก็ต้องทำยังไงให้ลูกค้าจดจำและอยู่ในใจของเราให้นานเนิ่นนานที่สุดนะในส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเกิดอะไรคะสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ต้องอยู่ทำให้เกิดอะไรคะผลต่อเนื่องนะเมื่อผลต่อเนื่องกิจการก็จะดีขึ้นมีกำไรมีอะไรแล้วก็ส่งเสริมการตลาดอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพื่อให้รู้จดจำในตราสินค้าของเราตลอดไปอย่างยั่งยืนนะพยายามใช้คำนี้นะมูลค่าตราสินค้านะคะมูลค่าของตราสินค้าในที่นี้นะคะก็จะเกิดจากอะไรคะสินค้าผู้บริโภครับต่อเนื่องรับรู้และหายไปบางทีก็ไม่รับรู้ถึงคุณค่าเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ลูกค้ารู้ถึงตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นต้องอะไรคะสื่อความหมายให้รู้จักพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนะว่าสินค้าอยู่อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอะไรคะใช่ไหมคะว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะคะตราสินค้าอยู่ในความคิดของผู้บริโภคแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากอะไรคะตราสินค้านะคะสามารถเปลี่ยนทัศนคติเขาได้มากขนาดไหนคุณค่าในที่นี้ก็เกิดจากการที่ทำไมคะเข้าใจในการสื่อสารตราสินค้านะคะทำให้เห็นทำงานร่วมกันกับอะไรคะเราก็ร่วมกับอะไรการโฆษณานะคะการโฆษณาเพื่อให้พัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถกำหนดคำถามให้กับบริษัทโฆษณาว่าเราต้องการสื่อสารตราสินค้าอย่างไรนะเมื่อสื่อสารแล้วจะทำให้ลูกค้าได้จดจำตราสินค้าอะไรสามารถให้เรารู้แล้วว่าพูดถึงไอ้เนี่ยสินค้าของเราเนี่ยจะรู้ถึงคุณสมบัติรู้ถึงลักษณะรู้ถึงอะไรคะครอบคลุมถึงคุณค่าภาพและเชื่อมโยงไปถึงอะไรคะอารมณ์ความใฝ่ฝันทัศนคติประกอบกับประสบการณ์นะคะทำให้เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงว่าให้คุณค่าตราสินค้านะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าตราสินค้าในที่นี้อาจจะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าแล้วก็เพิ่มอะไรคะเพิ่มคุณค่าทางด้านอารมณ์เพิ่มคุณค่าอรรถประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นนะคะหรือทำให้ผู้บริโภคนิยมชมชอบตราสินค้ามากกว่าตราหนึ่งหรือทำให้สินค้านั้นนะมีอายุค่อนข้างที่จะยืนยาวนานรวมถึงก็จับต้องไม่ได้ก็จริงแต่ว่าอยู่ในใจผู้บริโภคนะคะบางทีนึกถึงโอ้ฉันต้องได้ฉันต้องซื้อฉันต้องใช้ต้องอะไรมันนึกนะแล้วก็รวมถึงมีความรู้สึกดีๆนะคะกับตราสินค้านั้นๆได้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้สึกหรือความดีๆกับมูลค่าตราสินค้านะคะปัจจัย2สำคัญที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วระลึกเสมอว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยมีผลกระทบต่อตราสินค้ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะว่าตราสินค้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเอ้ยมันใช่หรอใช่ไหมคะหรือถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลกระทบต่อยอดขายอย่างไรเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะเราจำเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าให้กับทำไมคะไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดหรือผู้บริโภคเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าตราสินค้าทำยังไงให้อยู่ในใจนะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคะจะมีมากมายที่เข้าไปอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะมาระลึกกันอยู่เสมอว่าจะใช้ตราสินค้านี้จะกินแบบนี้จะใช้อะไรนะคะก็ช่วยได้เช่นกันนะคะการมุ่งเน้นนะคะตราสินค้าในที่นี้นะคะการสร้างคุณค่าตราสินค้าก็จะใช้เครื่องมือต่างในการสร้างการปราสินค้าไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหรือการให้บริการต่างๆก็จะมีส่วนช่วยนะคะในการที่จะอะไรคะสร้างคุณค่าของตราสินค้านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเครื่องมือนะเราอาจจะโฆษณาเราอาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรือการให้บริการต่างๆนะคะเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะสร้างคุณค่าตราสินค้า
คะและก่อให้เกิดคำนะไม่ว่าจะการเป็นการจัดสำนานหน่วยขายการตัดตลาดต่อตรงหรือการให้สัมปทานนะคะทำให้เกิดอะไรคะการจูงใจหรือเกิดพฤติกรรมการซื้อนะคะสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดขายหรือมุ่งคุณค่าตามสินค้านะคะจะเห็นว่าการส่งเสริมการขายตัวโปรโมชั่นเนี่ยในที่นี้นะช่วยได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายไม่ว่าเป็นการสร้างตลาดเชิงกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะจะช่วยในการจูงใจให้ผู้บริโภคทำไมคะมีความรู้สึกเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างคุณค่าในตลาดสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางทีมองปั๊บรู้เลยว่าคืออะไรใส่ใจใช่ไหมคะและเรียนรู้ที่จะสนใจในตัวสินค้าเคยใช้มานะคะสายรองเท้าเคยใช้ยี่ห้อเควินเคยใส่แต่บาจาเคยใส่แต่อะไรคะเซนโซอะไรก็ว่าไปก็จะใส่แต่อย่างนั้นนะมันก็จะสร้างคุณค่านะคะใช่บางคนเนี่ยใส่ยี่ห้อนี้แล้วเดินดีดีดูสวยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในคุณค่าหรืออยู่ในจิตใจของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในการสร้างตาสินค้าเราจำเป็นต้องจูงใจให้เกิดพฤติกรรมให้ได้นะคะเราโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ก่อให้เกิดความชื่นชอบหรือชื่นชมอย่างระยะยาวระยะยืนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าสื่อจำนวนมากมายหลายสื่อใช่ไหมคะโฆษณาบางทีจะเห็นบางทีได้ยินเสียงก็นึกออกแล้วคืออะไรนะใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็จะอะไรคะข่าวสารลดลงเอ๊ะมันหายไปจากตลาดหรือเปล่าทำไมไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินนะคะบางทีเราก็จะต้องกระตุ้นนะคะพยายามอยู่สื่อสารที่อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงการโฆษณาในสื่อต่างๆในที่นี้เราก็จะมุ่งเน้นนะคะไม่ใช่ว่ายัดเยียดให้ผู้บริโภคมากเกินไปนะบางทีก็ทำให้เกิดการสะสมนะคะจะเห็นว่าการโฆษณาเช้าก็จะเป็นคะคานอลครับโจ๊กก็จะออกมาตอนเช้านะพอกลางวันเขาก็จะมีอาหารจานด่วนของ CP อะไรมากมายใช่ไหมคะพอตอนเย็นก็จะเป็นพวกมาม่าบ้างอะไรมันก็จะมีออกมาตลอดเวลาว่าช่วงไหนนะคะจะเป็นการสื่อโฆษณาแบบใดให้ผู้บริโภครู้นะคะแล้วบางทีสื่อแต่ละสื่อเนี่ยจะช่วยในการที่ทำไมคะแสวงหาข้อมูลในการที่จะเปลี่ยนปรับสื่อให้ตรงกับใจผู้บริโภคนะคะบางทีเราจะทำอย่างไรให้ยอมรับเลยนะคะช่วงนี้ความเชื่อถือในการใช้สื่อเนี่ยค่อนข้างลดลงนะจะเห็นว่าพฤติกรรมนะแต่ละคนดูโทรทัศน์ดูละครมานะเป็นกับทุกคนนะไม่ได้เฉพาะนั้นนะคะพออะไรคะโฆษณาปั๊บเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนช่องหรือมีข่าวปั๊บเปลี่ยนช่องโฆษณาปั๊บเปลี่ยนช่องนะคือตอนนี้ยอมรับว่าตราสินค้าเนี่ยจะอยู่ในใจผู้บริโภคก็คือมันอยู่มาแล้วใช่ไหมคะเคยใช้แล้วเคยยูแล้วเคยแล้วบางทีจะมากระตุ้นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะมันต้องคือการรับสื่อเนี่ยค่อนข้างที่ตราสินค้าในการสื่อบางทีค่อนข้างที่จะแบบดูแล้วบางทีเฮ้ยเป็นไปได้เหรอบางคนเคยใช้ใช่ไหมคะแล้วแต่โฆษณาขึ้นมามันไม่ได้ดีอย่างโฆษณาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบเกิดการอะไรคะสับสนหรือยากเยียดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้นะจากการที่เข้าใจลึกซึ้งแล้วผู้ใช้ก็จะตัดสินใจซื้อว่าเหตุผลเท่านั้นนะคะขั้นตอนอาจจะใช้ส่วนบุคคลอาจจะใช้อะไรอะทางด้านอารมณ์ทางด้านเหตุผลเข้ามารวมถึงก็กลุ่มเป้าหมายดีๆอย่างไรนะเพราะฉะนั้นแล้วการติดต่อสื่อสารปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเหนื่อยและค่อนข้างที่ยุ่งยากนะคะจะเห็นได้ว่ายุ่งยากค่อนข้างมากนะคะเรามองดูว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับการยัดเยียดให้ได้ยินให้ได้ฟังให้ได้เห็นนะแต่เขาเคยใช้บางทีเขาบอกใช้มาแล้วนี่นะจะมีนะก็ใช้มาแล้วอ่ะก็รู้อยู่แล้วนี่ก็เห็นอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในการที่เราจะโฆษณานะคะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในการที่เราจะโฆษณาในที่นี้นะคะเราก็ดูจากอะไรคะการโฆษณาว่าตาสินค้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลมุ่งเน้นที่การรับรู้ชื่อเสียงคุ้นเคยสร้างความสัมพันธ์หรืออิทธิพลต่อลูกค้านะคะหรือการดึงดูดนะคะจะเห็นว่าการที่จะโฆษณาได้นะจะต้องทราบว่าตาสินค้า
าเนี่ยสามารถที่จะอะไรคะคลองใจผู้บริโภคได้อย่างไรนะนะจำเป็นกำหนดนะกำหนดตลาดผลิตภัณฑ์มานะคะมาม่าไวไวนะพนอครับโจ๊กหรืออะไรก็ได้ก็จะมีตำแหน่งคลองใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูอย่างไรให้อยู่ในใจผู้บริโภคได้นานแสนนานนะคะวิวัฒนาการนะคะวิวัฒนาการในการที่จะโฆษณาจะเห็นว่ายุคผลิตภัณฑ์เนี่ยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะจะเห็นว่ามุ่งเน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หนาทนทานใช้งานใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยดูเหมือนหนักแน่นนะสมัยก่อนๆ นะแต่เป็นอะไรที่มาแล้วก็มายุคภาพพจน์นะสะท้อนให้เห็นภาพพจน์ต้องใช้หรือว่าสะท้อนภาพพจน์มามันดีนะมันอยู่ในอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะให้ข้อมูลอาจจะให้รับรู้ชื่อเสียงความคุ้นเคยหรือหาจุดเด่นเราเรียกว่าเป็นหาจุดเด่นในตัวของลูกค้าเข้ามานะคะว่าเป้าหมายเป็นอย่างไรแล้วก็หลักข้อมูลต่างๆอย่างไรนะคะอาจจะมุ่งที่สร้างความสัมพันธ์มุ่งที่อิทธิพลกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างออกมานะคะปัจจุบันจะเห็นว่ายุคตำแหน่งผลิตภัณฑ์ก็คือทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ครองใจอยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติเท่าไหร่ไม่ได้คำนึงถึงภาพพจน์เท่าไหร่ปัจจุบันจะเห็นว่าจะอะไรคะทำอย่างไรให้สินค้าอยู่ในตำแหน่งครองใจผู้บริโภคอยู่ในใจผู้บริโภคมากนะคะโฆษณาในของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะทำไงให้ครองใจอยู่ในใจผู้บริโภคให้ผู้บริโภคติดปากพูดไปคำนึงถึงตลอดเวลาได้นั่นเองอันนี้มีวิธีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะต้องรู้ว่ากระบวนการที่จะรับรู้ถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะต้องมีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ออกมาให้เห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะความแตกต่างความสวยความสูงความงามหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนชรานะคะเราก็ต้องกำหนดออกมานะคะว่าในการกำหนดแต่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงตาของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเราก็จะเป็นจะต้องอะไรคะสร้างลักษณะหรือบุคลิกภาพของสินค้าออกมานะคะใช้บุคลิกภาพต่างๆในการที่อะไรคะสร้างสมรรถภาพกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบเนี้ยทำไมคะอย่างสม่ำเสมอนะคะรวมถึงว่าให้กระตุ้นให้ลูกค้ามีความอะไรมองเห็นได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะกำหนดที่อะไรคะขั้นที่หนึ่งอาจจะดูลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักหรือไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรานะคะขั้นที่สองอาจจะลูกหาอะไรคะเอากลุ่มเป้าหมายที่รู้จักแล้วก็รู้จักสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงลูกค้าขั้นที่สามอาจจะเป็นลูกค้าที่กลุ่มเป้าหมายยังไม่มีความรู้ตามผลิตภัณฑ์เราทำไมจะเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างไรนะเป็นกระบวนการที่ทำไมคะธุรกิจพยายามสร้างในการที่จะรับรู้ในจิตใจของผู้บริโภคที่มีตัวตนของผลิตภัณฑ์ภาพพจน์ของสินค้าหรือบริการแล้วก็สร้างความแตกต่างคู่แข่งขันให้เห็นอย่างมากได้นั่นเองนะคะอันนี้มาดูขั้นตอนในการทำไมคะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือสร้างตราผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราก็จะสร้างถึงบุคลิกของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะว่าบุคลิกผลิตเป็นยังไงนะคะสร้างความสมานกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างความแน่นๆนะส่วนขั้นตอนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรคะคุณสมบัติของสินค้าว่าใช้ประโยชน์แล้วเป็นไรเป็นยังไงบ้างนะแพมเพิร์ดเดทสามารถซึมซาบให้ประโยชน์กับลูกค้าต้องการไหมนะคะลูกค้าเอาไปใช้กับหมู่ลูกใช่ไหมคะเป็นลูกค้าต้องการไหมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมคะสามารถซึมซับแห้งเร็วอะไรก็ว่าไปนะตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือภาพพจน์ที่ผลิตภัณฑ์ได้รับนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะจะเห็นว่าตอนนี้จะอะไรคะภาพพจน์มานะเพราะการสร้างภาพพจน์ที่ดีเนี่ยเป็นการตัวเชื่อมทำให้สร้างอะไรคะมันจะเป็นเกลียวเรื่องผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมคะรวมถึงค่าคุณค่าในการเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้านะคะแล้วผู้แข่งขันด้วยเช่นกันนะคะเมื่อภาพพจน์ที่ดีผู้แข่งขันก็ทำไมคะจะเหนื่อยหน่อยนะคะเราก็รวมถึงอะไรคะวางว่าตำแหน่งผลิต
ภัณฑ์ไทยกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นภาพรวมของความต้องการของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการวางตำแหน่งภัณฑ์ที่สำคัญเราจะต้องรู้ก่อนว่าคุณสมบัติของสินค้าของเราเป็นที่ต้องการของลูกค้าไหมนะตอนนี้รถ Mazda ออกใหม่ใช่ไหมคะเป็นรถเก๋งที่ใช้เครื่องรีเซลนะก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างสูงนะเป็นผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการนะมันเป็นอะไรที่เข้าใจกันว่าเครื่องยนต์รีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ที่ทนกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะสมรรถนะต่างๆความแตกต่างหลากหลายใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรคะทำให้ผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการเกิดขึ้นนะตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หลักนะตอนนี้เป็นอะไรคะมอเตอร์โชว์ออกมาแล้วไปดูเหอะไม่รู้ไปดูอะไรที่มอเตอร์โชว์ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นภาพโพสต์ของบริษัทเออใช่นี่เห็นโฆษณาเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ดูถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ว่าของเราเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วคู่แข่งขันเอ้ยยังอีกไกลนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องวางนะวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ในใจผู้โพสต์ให้เกิดอะไรครับจำได้จดจำคราวนี้ขั้นตอนในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตราสินค้านะคะเราจะต้องระบุนะในการที่เราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะจะเห็นว่าบางครั้งใช่ไหมคะเนสกาแฟอะไรอ่ะมัคโคน่ากาแฟเขาช่องนะเขาก็จะมีตำแหน่งวางนะคะระบุออกไปนะคะเราก็ต้องคัดเลือกคุณสมบัติที่ดีเด่นมานะออกมาวางให้มานะให้เห็นชัดเจนในตัวสินค้านะเห็นว่าชัดเจนในตัวสินค้ามากขึ้นรวมถึงจุดเด่นที่เกิดขึ้นมาในตัวสินค้านะคะเอาของเราไปยังไงยอมรับเลยพอจะกินกาแฟต้องนึกถึงอะไรคะเนสกาแฟคนไทยใช่ไหมคะกาแฟเขาชอบนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอะไรที่แตกต่างเขาจะมีลูกเล่นเยอะมากนะคะจะมีอะไรคะคาปูชิโน่มีเหมือนกับกาแฟสดเลยอ่ะเขาทำตัวเหมือนกาแฟสดแต่เนสกาแฟเขาจะเป็นนักเดิมเขาอยู่ใช่ไหมคะอาจจะมีแค่ทรีวันเสริมเติมเข้ามานะคะแต่นั้นขณะที่กาแฟเขาช่องอ่ะเขาจะมีหลากหลายนะพอชงคาปูชิโน่คงมันจะเป็นฟองฟูขึ้นมาก็คือมีความหลากหลายของเขาให้เห็นภาพมากขึ้นนะในสายตาของอะไรคะผู้บริโภคก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ได้เปรียบนะที่ได้เปรียบด้วยกันแต่ในขณะแต่ในกาแฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะมันมาอันดับแรกของคนไทยใช่ไหมคะกาแฟแรกๆใช่ไหมคะมันก็อยู่ในใจได้มากกว่านะแต่คนรุ่นใหม่คนอะไรเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเขาจะกินอะไรที่มันหลากหลายนะบางทีชอบอะไรที่หลากหลายแต่บางครั้งก็ยังเล่นกาแฟอยู่นะแต่บางทีนานๆทีก็จะไปหยิบพวกนี้มานะคะสร้างความหลากหลายให้กับชีวิตนะก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะรวมถึงจุดเด่นนะคะในการตัดสินใจหรือเลือกของผู้แข่งขันก็เปรียบเทียบจากอะไรคะอาจจะเป็นทดสอบเสริมฐานวางคู่กับบริษัทข้างๆนะลองเปรียบเทียบดูนะคะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างไรให้จดจำนะโอ้เดี๋ยวนี้มันเยอะซะจนจำไม่ได้ว่าเราจะใช้อะไรนะคะบางทียอมรับเลยนะคะยอมรับตัวเองเลยว่าเราซื้อสินค้าบางทีไม่ได้ดูหรอกว่าเป็นยังไงบางทีซื้อเพราะอะไรลดราคาใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะใช่ไหมคะเออเป็นไปได้นะคะแต่ทำยังไงแต่บางทีแบบมันทำแบบซื้อมาแล้วสักขนหนึ่งหนึ่งเสียงหนึ่งที่ใช้ไม่ดีเราก็ไม่เอาแล้วกลับไปใช้ยี่ห้อเดิมนะคะแต่บางทีก็อดไม่ได้เหมือนกันพอลดราคาก็จะซื้อนะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในการโฆษณาต่างๆมันก็สามารถที่จะดึงดูดภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงว่าทำยังไงให้อยู่ในใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะกำหนดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตราสินค้าตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราให้เกี่ยวกับตราสินค้าเนี่ยนะคะเราต้องใช้อะไรมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันคะการโฆษณานะคะเพื่อจะดึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อให้ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี้ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะการโฆษณาในรูปแบบใดนะคะในบทต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการโฆษณานะคะนะ
แท็กตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราก็ดูนะคะเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นกลุ่มใดนะคะลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไรนะคะกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กผู้ใหญ่คนชรานะคะรุ่นหนุ่มสาวนะคะเราก็จะต้องดูว่าทำตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในแดนภาพรวมของความต้องการของลูกค้านะคะปัจจุบันจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นแล้วจูงใจยังไงไปเดินห้างสรรพสินค้าเย็นฉ่ำดีกว่าไม่ต้องเปิดแอร์ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมาที่ห้างสรรพสินค้านะเราจะดึงอะไรดึงอะไรออกมาให้ลูกค้าได้มีการพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้นเราก็ดึงอะไรคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ออกมานะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ออกมาว้างเลยนะในห้างแล้วนี่ไม่ต้องมาโดนเทศกิจไล่ที่วางกันหน้าล็อกหน้าร้านกันให้นะมากมายนะคะอาจจะมีเสียงเพลงอาจจะมีนักงานขายมายืนให้ความรู้อยู่หน้าร้านใช่ไหมคะจะเห็นว่าตอนนี้นะพนักงานขายแต่ละที่เนี่ยถ้าสามารถจับผู้บริโภคได้สักเดี๋ยวเดินไปยำร้านมันเดินไปโฮมโปรหรือเดินไปห้างสินค้าบางที่ประโยคแรกต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะดูสินค้าอะไรอยู่ไหมเขาพร้อมที่จะแนะนำนะแต่ในขณะที่บางครั้งเราเดินไปนะพฤติกรรมผู้บริโภคฉันเดินดูเรื่อยๆเธออย่ามายุ่งก็มีแต่บางครั้งทำไมฉันเดินมาไม่มีใครมาสนใจฉันเลยนะมันก็หลายครั้งแตกต่างเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยถือได้ว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เราดูอาจจะดูจากอะไรพฤติกรรมของเขาเดินมาหน้าเฉยๆอย่ามายุ่งบางทีอาจจะเดินเล่นๆผ่อนคลายหรือบางทีถ้าเขาเดินไปจับสินค้าอะไรไปดูไปเราจะอัดเข้าไปให้คำแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานขายหรือตัวผู้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอะไรคะต้องมีเทคนิคหน่อยต้องมีอะไรหน่อยนะคะแล้วก็ดูซิว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากผลิตภัณฑ์จะเด่นผลพันธุ์แบบนี้ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดบ้างนะคะรวมถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่เราวางไว้หรือบอกเขาเนี่ยมันตรงใจกับเขาขนาดไหนนะคะแล้วความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทรวมถึงทรัพยากรของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเราจำเป็นจะต้องทำการเรียนรู้หรือให้วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามเป้าหมายโดยการทำอะไรคะสื่อสารธารผลิตภัณฑ์ออกมาด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนะคะลักษณะในการที่เราจะต้องวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราก็จะต้องรู้ว่าเราดูกลุ่มเป้าหมายอะไรเขาได้รับข่าวสารในลักษณะไหนบ้างนะคะรวมถึงภาพรวมของความต้องการลูกค้านะคะว่าลูกค้าเป็นสินลูกค้าเฉพาะตัวมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในลักษณะใดภาพรวมหรือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะรวมถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะคะมีมากน้อยขนาดไหนมีความเป็นเอกลักษณ์มีทรัพยากรของบริษัทซึ่งสามารถตอบสนองความตอบโจทย์ของลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในเมื่อนำออกมาแล้วเราจะเป็นต้องให้รู้ถึงอะไรคะผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ในการที่เราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้เราจะต้องทำการอะไรคะสื่อสารตลาดสินค้าด้วยเช่นกันนะให้สอดคล้องกันให้ไปในกลุ่มเดียวกันให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคเกิดความนะคะมีใจตลาดสินค้ามีองค์กรนี้เยอะแยะมากมายมาครั้งใช่ไหมคะแต่เราเห็นแล้วรู้ไหมรู้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรประโยชน์ผลประโยชน์เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรบางทีผู้บริโภคจะรู้นะคะจะรู้หมดแต่ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแต่ละอันสตาร์บัคเป็นยังไงนะคะแบ็คยอดเป็นยังไงนะบางทีเดินผ่านนะแล้วกลิ่นสตาร์บัคที่เดินไปจะกลิ่นหอมหอมใช่ไหมคะคนคอกาแฟนี่จะแบบโอเคเลยนะคะหรือบางครั้งจะเดินไปชูชีอะไรที่มันหมุ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 นมันจะไปยืนดูไม่เกิดกิเลสแล้วบางทีไม่หิวเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วโอ้มันน่ากินมากเลยเนาะใช่ไหมคะมันจุดเด่นที่นำเสนอออกมาโผล่มาให้ลูกค้าเกิดกระตุ้นนะกระตุ้นเกิดความต้องการนั่นแหละนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูหลักในการวางตำแหน่งนะคะหลักในการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ควรเลือกตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่อะไรคะเลือกตำแหน่งผลิตภัณฑ์หลายตำแหน่งก่อนที่จะตัดสินใจนะคะแล้วว่าเราจะวางตำแหน่ง
จะเห็นว่าตอนนี้งานมอเตอร์โชว์เขาจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เขานะคะในการสื่อสารต่อสินค้าออกมาให้เห็นแล้วเขาก็วางมานะคะแล้วต้องไม่ซ้ำใครนะคะคู่แข่งขันทำไมเขาจะมีโชว์ไอ้ที่ไม่ซ้ำใครไม่ใช่พิตตี้นะคะซ้ำใครคือตัวสินค้าเห็นไหมมอเตอร์โชว์เขาจะมีตัวสินค้าที่แบบมองแล้วเหนือคู่แข่งขันนะรวมถึงว่าทำไมคะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในใจผู้บริโภคได้แล้วก็มีศิลปะในการโฆษณาค่อนข้างชัดเจนนะจะมีการจะเห็นผู้นี้ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะในการตอบโจทย์ลูกค้านะคะและทำยังไงเพื่อให้ลูกค้าหันกลับมาดูในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเดิมพันเนี่ยอุ้ยสนใจใช่ไหมคะหันกลับมานะบอกว่าสร้างความชัดเจนในตัวสินค้านะเป็นการสื่อสารนะคะในตัวสินค้าแล้วก็เราก็มาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ว่าเราจะเลือกตำแหน่งผลิตภัณฑ์อะไรในการตัดสินใจนะต้องไม่ซ้ำกันแล้วทราบว่าคู่แข่งของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการโฆษณาในลักษณะรูปแบบใดได้นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูระหว่างการตำแหน่งนะคะในการกำหนดตำแหน่งนะทุกอย่างเราจะต้องมีการสื่อสารทางสินค้าให้เรารู้ก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดตำแหน่งกำหนดตำแหน่งตามผลิตภัณฑ์ราคานะคะจะเห็นว่าราคาใช่ไหมคะก็ไล่ไปใช่ไหมคะกล่องใหญ่กล่องเล็กไอ้กล่องใหญ่กล่องกลางกล่องเล็กกล่องดับเบิลใหญ่นะบิ๊กไซส์เขาก็จะมีตำแหน่งกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ออกมานะคะว่าแต่ละราคาเนี่ยเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันแต่กำหนดตามอะไรคะราคานะคะวางไปนะกำหนดตามกลุ่มเป้าหมายนะผู้ชายผู้หญิงผู้อาจจะเห็นว่านะคะตามเข้าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามอะไรใช่ไหมคะเขาจะมีของผู้ชายมุมหนึ่งของผู้หญิงมุมหนึ่งใช่ไหมคะหรือห้างสรรพสินค้านะจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมคะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ออกไปแต่ชุดชั้นในผู้หญิงกีฬาเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะแบ่งออกไปนะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งกำเนิดนะคะก็ดูจากอะไรคะมันมาจากที่ไหนนะคะก็จะเห็นว่าแหล่งกำเนิดต้นแบบแบรนด์ธรรมดาแบรนด์สกัดชุดแบรนด์สูงแบรนด์ลังนกอ่ะไล่มานะกำเนิดผลิตภัณฑ์ก็วางมันก่อนนะกำหนดตามแผนส่วนผสมนะอย่างเดียวอย่างเดียวแชมพูสระผมครีมนวดแชมพูผสมครีมนวดนะวางเรียงกันนะคะกำหนดตามมาตรฐานนะคะก็จะดูจากอะไรถึงมันจะเป็นสินค้าทางด้านบริการนะคะเราก็จะดูว่าในการบริการแต่ละอันเนี่ยเราจะกำหนดผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของเราดูอย่างไรนะคะกำหนดตามผลประโยชน์ที่ได้รับนะซื้อ1 แถม 1นะกำหนดตามรูปทรงนะเป็นอย่างไรนะคะก็ดูอย่างแบนอย่างหลานอย่างอ้วนอย่างกลมว่ากันไปนะคะกำหนดตามคู่แข่งขันนะคะจะเห็นว่าคู่แข่งขันตอนนี้ช่วงเดี๋ยวจะมีอีกทีก็ back to school ใช่ไหมฮะ back to school ก่อนเปิดเทอมนะช่วงนี้ก็จะเป็น summer ใช่ไหมฮะช่วง summer ก็จะเป็นช่วง summer ก็จะมีสินค้าหรือเอาแบรนด์ออกมาอีกแบบหนึ่งนะฮะหรือกำหนดตามผลิตภัณฑ์ระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะคะนะฮะรวมถึงกฎคราวนี้เรามาพูดนิดนึงนะคะตราบริษัทนะก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แท้จริงของบริษัทไม่ว่าคุณค่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะของบริษัทหรือว่าเมื่อพูดถึงตราบริษัทก็จะมุ่งนึกถึงอะไรคะให้เหนือคู่แข่งขันให้ได้ตราสินค้าเป็นการกำหนดหรืออะไรคะให้บริการในการสินค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าจดจำหรือเรียนรู้ว่าตราสินค้าของเราเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงกฎต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในการสร้างตราสินค้าเพื่อการจดจำนะคะจะบอกว่ากฎการขยายตัวคนอยู่ในขอบเขตการแข่งขันตามกฎของการมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการรับรู้กฎของการประชาสัมพันธ์ก็เพื่ออะไรคะนำเสนอสินค้าใหม่ๆนะคะกฎแห่งการโฆษณาก็จะช่วยอะไรคะเสริมความแข็งแกร่งของการประชาสัมพันธ์นะคะกฎแห่งคำแทนใจก็จะเป็นสื่ออะไรคะนิยามในใจของผู้บริโภครวมถึงกฎของความน่าเชื่อถือนะคะก็จะหาข้อดีที่โดดเด่นในของสินค้าให้เหนือกับคู่แข่งขันนะคะรวมถึงกฎแห่งคุณภาพนี่จะต้องสร้างการรับรู้ในคุณภาพให้เกิดในใจผู้บริโภคนะคะกฎของประเภทของสินค้าก็จะแนะนำว่ามองหาองค์กรใหม่ในการที่จะสร้างสินค้านะคะ
หลายหลายอย่างนะคะกฎมีมากมายกฎในการสร้างมิตรนะคะกฎอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะสร้างตลาดสินค้าให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายให้ได้นั้นเราจะต้องสัมผัสให้เกี่ยวกับอะไรคะข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้ารูปแบบลักษณะการเปิดรับข้อมูลนะคะว่าเราจะเปิดรับข้อมูลในลักษณะใดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับอะไรคะตลาดสินค้านะคะตลาดสินค้าใดวิธีการใช้อย่างไรนะคะแล้วก็จะใช้เวลาอย่างไรคะต่อเนื่องในการที่เราจะต้องนำมาเพื่อการสื่อสารการตลาดมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการที่จะสื่อสารการตลาดนะคะรวมถึงอะไรคะต้องการให้รู้จักตลาดสินค้ามากขึ้นนะต้องการสร้างภาพพจน์ในการตลาดสินค้าเพราะฉะนั้นแล้วในการเลือกส่วนวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาดสินค้านั้นๆนะคะเราจะต้องใช้คุณภาพนะต้องดูคุณภาพให้ดีนะคะให้สูงกว่านะคะรูปแบบของกลยุทธ์ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการตลาดตรงการทางกิจกรรมก็เป็นอะไรคะเป็นการสนับสนุนในส่วนการตลาดด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องให้ข้อมูลนะจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการสื่อการสินค้าเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช้อะไรคะงบประมาณในการสื่อค่อนข้างสูงนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบันเนี่ยจะทำให้นักการตลาดต้องปรับต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆอยู่เสมอเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับตลาดสินค้าแล้วก็มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่กับตลาดสินค้ารวมถึงช่วยในการสร้างความแตกต่างในบริการนะคะทำให้เกิดอะไรคะความได้เปรียบนะแล้วก็สร้างการแข่งขันในตลาดสินค้ารวมถึงประโยชน์นะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะพัฒนาความแข็งแกร่งนะเราจะต้องความพัฒนาคุณค่าพัฒนาทำแลให้ลูกค้าตระหนักหรือเข้าใจจดจำนะในตลาดสินค้าของเรารวมถึงนะเมื่อจดจำตลาดสินค้าเราก็สามารถที่จะอะไรคะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตลาดสินค้าและรวมสร้างความสัมพันธ์กับตลาดสินค้าของเราในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะได้ดีกว่าคู่แข่งค่ะนะถือได้ว่าเราก็ชนะในสงครามตลาดปัจจุบันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะสื่อสารตลาดสินค้าให้ลูกค้าได้ใจรู้จักเข้าใจจดจำแล้วเรานำมาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องกับอะไรคะพฤติกรรมผู้บริโภคเลยนะคะถือว่าเราชนะในตลาดของเราในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของบทที่4นะคะมีการสื่อสารตลาดสินค้าและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ